สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัดครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q เซควายเสียงในความเงียบแผนที่ประวัติศาสตร์ หากความเจ็บปวดจากการพ่ายแพ้มหาอำนาจยุโรปได้กลายเป็นบาดแผลในความทรงจำของคนไทยจวบจนถึงปัจจุบันก็ยอมมีมีข้อสงสัยว่าครึง่งศตวรรษหลังจากชั่วขณะแห่งความปั่นป่วนกลาหนความสมจริดังกล่าวยังคงตราติดฝังแน่นอยู่ในความคิดของชนชนั้นนำสยามในรุ่นนั้นแม้กระทั่งหลังการปฏิวัติ2475ที่ล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชบาดแผลนั้นก็ยังคงอยู่ ทว่ามีได้เป็นแค่บาดแผลต่อกิรติยศของกษัตริย์แต่ได้ส่งผ่านให้กลายเป็นบาดแผลของชาติอนุสาวรีย์ของความเจ็บปวดดังกล่าวคือดินแดนที่สูญเสียไปเหล่านั้นนั่นเองประเด็นการสูญเสียดินแดนถูกกล่าวถึงในงานหลายชิ้นจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นแห่งชาติอีกครั้งในปลายทศวรรษ1930ราวๆหลังพุทธศักราช2480ในภาวะที่สยามไม่มีกษัตริย์ หลังจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สละราชส,สมบัติในปี2478คริสตศักราช1935รัฐบาลหลัง2475คริสตศักราช1932ต้องพยายามสร้างความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือให้กับตนท่ามกลางกระแสะฟาสซิสต์ของโลกรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามพุทธศักราช2482ถึง2487 คริสตศักราช1 9 3 9ถึง1 9 4่ได้ปลุกแนวคิดครั้งชาติให้กับชาติไทยอันซีวิไลมีการเปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็นประเทศไทยในปี2482คริสตศักราช1939แนวคิดชาตินิยมและแบบแผนปฏิบัติจำนวนมากถูกเผยแพร่ภายใต้ในแนวทางที่รัฐบาลกำหนดซึ่งสร้างบรรทัดฐานพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับสังคมครอบครัว จนถึงปัจเจกบุคคลในทางการเมืองรัฐบาลโฆษณาชวนเชื้อเรื่องความยิ่งใหญ่ของเชื้อชาติไทยและความเป็นพี่น้องระหว่างคนเผ่าไทยในภาคพื้นอุตสาคเนยิ่งไปกว่านั้นเพื่อระดมแรงสนับสนุนจากประชาชนพวกเขาผลักดันให้เกิดขบวนการเรียกร้องดินแดนคืนเจจำนวนของพวกเขาที่จะเอาดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมา โดยเฉพาะฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่ยกให้กับฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาในปี2447คริสตศักราช1904และ2450คริสตศักราช1907 มีความสำคัญต่อรัฐบาลของจอมพลปอมากเสียจนสถานะของรัฐบาลต้องงอนเง้นภายหลังจากที่รัฐบาลวีซีของฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องในปี2483คริสาคศัเกราช1อ4 0เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหายนะทางการเมืองรัฐบาลจอมพลปอจึงตัดสินใจร่วมมือกับญี่ปุ่นในปี2483 เพื่อหวังให้ญี่ปุ่นใช้อิทธิพลสนับสนุนไทยในเวทีการเมืองโลกสิ่งนี้นำไปสู่ความร่วมมือทางการทหารในปี2484คริสตศักราช1941และประเทศไทยก็ได้รับพระตบองเสียมมราชและสีโซ,โซโพด์ขอกับมบูชาแต่เป็นการครอบครองเพียงชั่วคราวจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในสถานการณ์เช่นนี้เอง ที่มีการตีพิมพ์แผนที่ประวัติอนณาเขตไทยออกมาและกลายเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลแผนที่นี้เสนอว่าดินแดนของสยามที่มีเส้นเขตแดนชัดเจนก่อนจะเสียดินแดนใดๆคืออนณาเขตที่ถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดของสยามแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าอาณาเขตอันถูกต้องชอบธรรมนี้มาจากไหนประวัติศาสตร์เส้นเขตแดนคือเรื่องราวของดินแดนสยามที่สูญเสียไปสนลดขนาดอาณาเขตลงมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเขตแดนปัจจุบันของสยามถือกำเนิดขึ้นแต่เทว่าเรื่องราวการเสียดินแดนก็มีหลายสำนวนเหลือเกินสำนวนที่รู้จักกันดีและปรากฏในที่นี้มีดินแดนที่เสียไปแต่ละส่วนถูกระบายด้วยสีต่างๆกันไปพร้อมด้วยเลข1-8ดังนี้ 1. เกาะปีนังกับเวลเล่ถูกยกให้อังกฤษในระหว่างปี2329 ถึง2,343คริสตศักราช1,786ถึง1,800 2. เมืองทวายมริตตะนาวสีตกเป็นของพมา่าเมื่อปี2,336คริสตศักราช1,793 3. กัมบูชาเกือบทั้งหมดตกเป็นของฝรั่งเศสในปี2,410คริสตศักราช1,867ยกเว้นภาคตะวันตก ที่กลายมาเป็นมรัฐบุรพาของสยามจนกระทั่งเสียไปในข้อ7 4. แคงสน12องจูดไทยถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสในปี2431คริสตศักราช1888 5. ลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตกเป็นของฝรั่งเศสในปี2436คริสตศักราช1893 6. ลาวทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามหลวงพระบางและจำปาสักตกเป็นของฝรั่งเศสในปี2447คริสตศักราช1904 7. ฝั่งตะวันตกของกัมบูชาพระตะบองเสียมมาลาดและสีโสพดตกเป็นของฝรั่งเศสปี2450ค eda, ริสตศักราช1907 8. เคดะปาลิกกรันตรันและตรังการุตกเป็นของอังกฤษในปี2452 พุทธศักราช1 9 0 9การเสียดินแดนที่ปรากฏในแผนที่นี้ส่วนใหญ่เสียให้แก่มหาอำนาจยุโรปนับแต่ปลายศตวรรษที่19ยกเว้น2กรณีแรกที่เสียไปในศตวรรษก่อนหน้านั้นและกรณีที่2ก็เสียให้แก่ศัตรูเก่าของสยามแต่แผนที่นี้ฉบับพิมพ์เมื่อปี2,478คริสิศักราช1,935 กลับมีการเสียดินแดนอยู่แค่เจ็ดครั้งเท่านั้นจำนวนและดินแดนที่สยามเสียไปที่ปรากฏในงานเขียนหลายชิ้นแตกต่างกันไปบางชิ้นไม่เอ่ยถึงการเสียดินแดนในข้อสี่โดยเห็นว่าสิบทองจุไทยไม่เคยเป็นของสยามงานหลายชิ้นไม่เอ่ยถึงดินแดนในสองหรือสามข้อแรกเพราะเกิดขึ้นในบริบทที่แตกต่างจากส่วนอื่นแต่งานชิ้นหนึ่งกลับรวมเอาสิงคโปร์มลาลลกาและยาโฮว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เสียไปด้วย บางชิ้นเพิ่มรัชชาตและ12ปันนาเข้าไปแต่ไม่ได้เอ่ยถึง12จุไทยนอกจากนี้ไม่มีใครเอ่ยถึงการที่เชียงใหม่ยอมยกดินแดนให้อังกฤษในปี2377คริสตศักราช1834และกรุงเทพยกให้อังกฤษในปี2435คริสตศักราช1892 ในทำนองเดียวกันนักวิชาการตะวันตกที่ศึกษากรณีนี้อยู่ในสภาพไม่ต่างกันจำนวนการเสียดินแดนมีหลากหลายและแผนที่ที่เสนอก็ต่างกันตัวอย่างเช่นมินตันโกแมนไม่ได้นับว่า12จุดไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เสียไปและรวมหัวพั0 0ทั้งหไว้เป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสตั้งแต่ก่อนปี2436คศราช1893เสียอีก นักวิชาการไทยส่วนใหญ่ยอมไม่เห็นด้วยกับโกแมนอย่างแน่นอนขณะที่ไวเอสยึดตามแผนที่ของไทยปี2483คศักราช1940เป็นส่วนใหญ่แต่ดินแดนที่เสียให้กับฝรั่งเศสในปี2431คศักราช1888กลับใหญ่กว่าส่วนที่ปรากฏในแผนที่ฉบับอื่นๆแม้กระทั่งแผนที่ของไทยเอง แต่เขากลับไม่ได้รวมส่วนที่เสียให้พม่าไว้ในแผนที่ของเขาฉะนั้นอาณาเขตอันชอบทำของสยามโดยรวมก่อนการเสียดินแดนที่ปรากฏในแผนที่ของเขาจึงแตกต่างจากต้นฉบับของไทยในแผนที่ของคนไทยอาณาเขตทั้งหมดก่อนการเสียดินแดนมีดินแดนของมอนที่อยู่ทางใต้ของพอม่าอยู่ด้วยแต่ไม่มี12ปันนาทวะในแผนที่ของไวเอมี12ปันนาแต่ไม่มีดินแดนของมอน เป็นที่เข้าใจได้ว่าแผนที่ชนิดนี้คือการนำเสนอดินแดนของสยามก่อนและหลังการเสียดินแดนแต่ดังที่เราได้เห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุให้ชัดเจนลงไปว่าสยามก่อนการเสียดินแดนมีแค่ไหนแน่ หรือแม้แต่จะบอกว่ามีการเสียดินแดนจริงหรือไม่หากยึดตามหลักภูมิศาสตร์สมัยใหม่แล้วนักประวัติศาสตร์ใช้วิธีการอะไรมาบอกว่าอาณาเขตอันชอบทำของสยามก่อนช่วงปลายศตรวรรษที่19มีอยู่แค่ไหนในการพูดถึงหรือระบุความสูญเสียงานเหล่านี้จะมีอำนาจชี้ขาดได้อย่างไรว่าส่วนไหนรวมหรือไม่รวมอยู่ในอาณาจักรสยามและส่วนไหนที่สูญเสียหรือไม่สูญเสีย อาณาเขตที่อ้างว่าชอบทำของสยามนั้นมีอยู่หลายสำนวนด้วยกันแต่ไม่มีงานชิ้นไหนเลยอธิบายว่าทำไมจึงเสนอว่าสยามมีอาณาเขตเท่านั้นเท่านี้พวกเขาพากันหลบเลี่ยงคำถามนี้แต่ระบุได้ว่าดินแดนอะไรบ้างที่สูญเสียไปซึ่งถูกลดทอนลงจากอาณาเขตทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าดินแดนทั้งหมดก่อนการสูญเสียเป็นเพียงการคาดเดาทางตรก,กะ การเสียดินแดนอย่างเก่งก็เป็นแค่การคาดเดาทางตรกกะที่ผู้นำสยามยิบยืนให้เพื่อส่งต่อความรู้สึกเจ็บปวดของพวกเขาให้ประชาชนแผนที่นี้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ขององค์ประกอบพื้นฐานสองประการคือความทรงจำของชนชั้นนำต่อวิกฤตการรอศ112และภูมิกายายุคใหม่ของสยามอาศัยมุมมองตามความทรงจำที่ชนชั้นนำเสนอให้ แผนที่นี้จึงเป็นการฉายภาพภูมิกายาในปัจจุบันของสยามย้อนกลับไปให้อดีตผลที่ออกมามีสองประการด้วยกันคือประการแรกภูมิกายากัมมลอซึ่งไม่เคยดำรงอยู่ในอดีตได้ถูกทำให้มีตัวตนด้วยการฉายภาพย้อนเวลาไปในอดีตประการที่สองความเจ็บปวดถูกแปลเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ วัดขนาดได้และส่งทอดได้ง่ายดายในรูปของแผนที่แผนที่ดังกล่าวจึงมีใช้หลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่แสดงความจริงทางภูมิศาสตร์แม้แต่น้อยแต่เป็นการคาดเดาทางประวัติศาสตร์ออกมาในรูปแผนที่เป็นการเอาวิกฤตมาใส่รหัส เป็นปฏิทักกรรมเชิงสัญญาล้วนๆสาระสำคัญของแผนที่นี้มีได้อยู่ที่ว่าสยามถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรแต่อยู่ที่ว่ารูปร่างขวานของสยามดังที่เห็นในปัจจุบันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแผนที่นี้มีได้ลังเลที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของตนแต่เล่ายังชาญฉลาดเพื่อปฏิเสธลัทธิขยายอำนาจของสยามแถมยังปฏิเสธประวัติศาสตร์ที่ว่า สยามถูกกำหนดเส้นเขตแดนเป็นครั้งแรกโดยมหาอำนาจตะวันตกถ้าหากว่าสยามที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีเส้นเขตแดนที่ติดต่อกันนี้ดำรงอยู่ก่อนมาเป็นเวลานานแล้วอย่างที่แผนที่นี้พยายามบอกเหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมามนก,ก็แสดงให้เห็นว่าศัตรูผู้โหดร้ายและไรายเหตุผลได้บีบบังคับให้สยามต้องเสียสละร่างกายของตนครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้ง ความสูญเสียสามารถคำนวณออกมาเป็นตารางกิโลเมตรได้เรากับวัดความเจ็บปวดเป็นปริมาณได้คือเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายอันชอบธรรมอย่างไรก็ตามไม่ว่าความเจ็บปวดจะมีมากมายเพียงไรแผนที่คงอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำรงเอกราชไว้และสยามเอาชีวิตรอดมาได้ ในปี2483คริสตศักราช1940แผนที่นี้ถูกแจกจ่ายไปตามโรงเรียนและสถานที่ราชการทั่วประเทศกงสุนอังกฤษถือว่านี่เป็นพฤติกรรมของจกักรวรรดินิยมสยามที่หวังจะผนวกฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพม่าต่อล่างและรัฐมาลายูทั้ง4กลงสุนอังกฤษกับฝรั่งเศสจึงประท้วง กระทรวงกราหโหมซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์แผนที่อธิบายเลี่ยงว่าแผนที่นี้ใช้สำหรับศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ต่อมาแผนที่นี้ก็ถูกใช้ในขบวนการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสฝ่ายอังกฤษเองวิตกว่าขบวนการดังกล่าวอาจเรียกร้องดินแดนคืนจากอังกฤษด้วยจอมพลปอรับปากกับกองสุนอังกฤษว่าจะไม่เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นและจะระงับการแจกจ่ายแผนที่นี้ แต่ที่ปรึกษาคนสนิทคนหนึ่งของจอมพลปอซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นิยมญี่ปุ่นอย่างมากได้นำแผนที่นี้ออกตีพิมพ์อีกและขายเพียมฉบับระสิบสตาง รัฐบาลไทยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและสั่งห้ามจำหนา่ายเพราว่ากระทั่งในปัจจุบันแผนที่นี้ยังคงพบได้ทั่วไปในตำราเรียนและหนังสือแผนที่ของไทยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองและผลยุคล่านานิคมแผนที่นี้ก็หมดพลังทางการเมืองเฉพาะหน้าแต่หน้าที่ของมันในฐานะภาพรหัสทางประวัติศาสตร์ที่กระตุ้นอารมณ์ยังคงมีอยู่ต่อไป อำนาจของมันต่อวาทกรรมวาด้วยชีวะประวัติของชาติยังมิได้ลดทอนลงไปยังมีแผนที่ที่ทรงพลังอีกชุดหนึ่งที่มิได้เสนอแค่วิกฤตการณ์คราวใดโดยเฉพาะแต่ครอบคุมประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดแผนที่นี้กรมแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดพิมพ์ระหว่างปี2478ถึง2479 คริสตศักราช1,935ถึง1,936เป็นแผนที่แสดงอาณาจักรของไทยนับแต่ศตวรรษที่8ถึงยุครัตนโกสินทร์รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นของคนไทยตั้งแต่ประมาณ5,000ปีก่อนแ a ลรีเซอร์สไตล์เรียกแผนที่ชุดนี้ว่า The Historical Atlas of Thailand หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์นี้พบได้ทั่วไปในตำราเรียนและหนังสือแผนที่ของไทยเช่นเดียวกันกับแผนที่เขตแดนของประเทศไทยชื่อของแผนที่ชุดนี้แตกต่างกันเล็กน้อยในการพิมพ์แต่ละครั้งหนังสือแผนที่ของทองใบแตงน้อยซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดนับแต่ปี2 5 0 6 คริสตศักราช1,963รย้ำคำว่าไทยในชื่อของแผนที่ทุกฉบับขณะที่ต้นฉบับปี2,478ถึง2,479ไม่ได้ระบุไว้แผนที่แต่ละฉบับถูกออกแบบเพื่อแสดงอาณาจักรยุคของไทยนี่คือแผนที่ที่ปรากฏในแผนที่ของทองใบ แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงการเคลื่อนที่ของไทยโบราณถึงปัจจุบันแผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงอาณาจักรนานเจ้าแผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพุทธศักราชหนึ่งแดยิสองถึงหนึ่งแด้อยสิบสา พิทธศักราช1279ถึง1300แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพุทธศักราช2133ถึง2148คริสตศักราช1590ถึง1605 แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงอาณาจักรกรุงธนบุรียุคสมเด็จพ,พระเจ้าตากศิลป์พุทธศักราช2,310ถึง2,325คริสตศักราช1,767ถึง1,782แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยแสดงอาณาจักรกรุงรัตนกโกสินทร์ยุคพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้า พุทธศัการาชสองพัถึง2,352คริสตศัการาชหนึ่สิบสอถึง1,809งพัสเตอร์ไตเห็นว่าหนังสือแผนที่นี้เป็น ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องแม่นยำที่สุดในแง่ของตัวเลขสถานที่ตั้งและสถานะของศูนย์กลางอำนาจต่างๆที่ดำรงอยู่ในยุคสำคัญสคัญก่อนคริสตศตวรรษที่19อย่างไรก็ดีเขาชี้ให้เห็นความคลาดเคลื่อนและขอบกพพ้องร้ายจุดเขายังระบุว่าแผนที่มีได้แสดงความซับซ้อนของความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นของศูนย์กลางอำนาจต่างๆภายในอาณาจักร แต่แผนที่สมัยใหม่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรนาทีของแผนที่สมัยใหม่ในการกดทับพื้นที่ของคนพื้นถิน่นไม่เคยเป็นประเด็นที่ใครสนใจในทางตรงกันข้ามความสามารถของเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ในการประดิษฐ์ควบคุมพื้นที่ของอดีตตลอดจนจับมันใส่ลงบนแผ่นกระดาษกับได้รับการยกย่องสรรเสริญ แม้แต่สเตอร์สไตล์ยังเข้าร่วมในความพยายามที่จะระบุเส้นเขตแดนของอาณาจักรไทยเหล่านี้คำถามก็คือแผนที่เหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและก่อรูปความทรงจำของเราได้อย่างไรประการแรกสุดจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างน้อยสองประการเพื่อทำให้แผนที่เหล่านี้มีความชัดเจนเข้าใจได้นั่นคือความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้เราเข้าใจว่าแผนที่เหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและความรู้สำหรับอ่านแผนที่เทว่าเช่นเดียวกับแผนที่ประวัติศาสตร์เขตแดนของไทยแผนที่เหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสยามที่อยู่บนพื้นผิวโลกเลยแต่ในฐานะภาพรหัสของความรู้ทางประวัติศาสตร์แผนที่เหล่านี้คือการคาดเดาย้อนหลังโดยอิงกับภูมิกายาของสยามในปัจจุบัน เราไม่เคยเห็นแผนที่ปัจจุบันของสยามมาก่อนแผนที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็คงไม่มีความหมายอะไรแต่หากเราได้เคยเห็นแผนที่ปัจจุบันของสยามมาแล้วแม้ว่าเราจะไม่เคยออกจากบ้านไปไกลกว่าไม่กี่กิโลเมตรหรือแม้แต่นักเรียนต่างชาติที่ไม่เคยมาเมืองไทยแต่ได้อ่านหนังสือของไวเอก็จะเข้าใจสารที่แผนที่เหล่านี้สื่อ ที่มาของแผนที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้มีใช่อดีตอันไกลโพ้นอย่างที่มันอวดอ้างที่มาของมันคือภูมิกายาของสยามในปัจจุบันต่างหากแผนที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำให้เราหลงคิดว่าภูมิกายามีใช่ผลผลิตของยุคสมัยใหม่มันปฏิเสธความคิดที่ว่าความเป็นชาติไทยเพิ่งปฏิสนธิเมื่อไม่นานมานี้เอง และเป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสยามเก่ากับมหาอำนาจตะวันตกนอกจากนั้นแผนที่เหล่านี้ยังขจัดแนวคิดที่ว่าสยามสมัยใหม่เป็นผลของการแตกหักมีใช่ความต่อเนื่องช่วงคณาแห่งการแตกหักได้ถูกลดทอนความรุนแรงและทำให้พอรับได้มากขึ้นช่างเป็นเรื่องพิลึกที่ตนกำเนิดของผู้มิกายาและความเป็นชาติถูกกดทับโดยแผนที่ อันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ให้กำเนิดทั้งสองสิ่งนั่นเองเมื่อตอนกำเนิดอันต่ำต้อยของภูมิกายาจากกระบวนการสร้างแผนที่ถูกปิดบังอำพรางภูมิกายาของความเป็นชาติจึงถูกทำให้กลายเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณกาล ปฏิบัติการของวาทกรรมแผนที่ครอบคลุมปริมณฑลมากกว่าความรู้เกี่ยวกับพื้นที่คือล่วงล้ำเข้ามาในความทรงจำของเราด้วยอาศัยแผนที่ประรวัติศาสตร์เป็นสื่อกลางนี่เองทำให้ปริมณฑลของพื้นที่และความทรงจำพาดคาบเกี่ยวข้องกันไปมาทั้งความรู้สึกและอารมณ์นักประวัติศาสตร์ไทยท่านหนึ่งชี้ให้เห็นว่า วิธีการหนึ่งที่ทำให้ละครประวัติศาสตร์ไทยสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมก็คือมีการใช้คำว่าประเทศไทยกับยุคสุขโขทัยและอยุธยาโดยไม่คำหนึงว่าน,นี่เป็นการใช้ผิดยุคผิดสมัยแต่เป็นการจงใจทำให้ความต่างของเวลาพล่าเลือนเพื่อที่อดีตจะได้ถูกพลากออกจากบริบทของมันแล้วปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้แต่ง ก่อนนำเสนอต่อผู้ชมเพื่อสร้างผลสะเทือนทางอารมณ์ในแบบที่ต้องการภูมิกายาของสยามในอดีตที่ปรากฏในแผนที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำหน้าที่เดียวกันกับคำว่าประเทศไทยดังที่กล่าวไปแล้วการนำเอาปัจจุบันไปใส่ให้กับอดีตทำให้อดีตเป็นสิ่งที่เรารู้สึกคุ้นเคยจากนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผ่านค่านิยม อารมณ์และความหมายอื่นโดยเฉพาะอย่างยิง่งความรู้สึกชาตนิยมและครั่งชาจากปัจจุบันย้อนกลับไปให้อดีตและจึงเข้าสู่ความทรงจำของเราหากไม่มีกลวิธีเอาปัจจุบันไปใส่ให้กับอดีตบทละครและแผนที่ประวัติศาสตร์จะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนภูมิกายาในแผนที่ประวัติศาสตร์ก็มีหน้าที่แบบเดียวกัน มันเป็นช่องทางและโอกาสในการ่วยใช้อดีตให้รับใช้ปัจจุบันกล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือผู้มีกายยาในฐานะเป็นเครื่องมือผิดยุคผิดสมัยนั่นเองได้ช่วยนำเสนอความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ไทยทั้ทงๆท,ที่ใน้เรื่องกับตลปัดคือในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ตัวมันเองนั่นแหละเป็นผลจากความแตกหักของความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นั้นผู้มีกายยาเป็นตัวกลาง ที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องของชีวิตของชาตินอกเหนือไปจากหน้าที่เป็นสื่อกลางของภูมิกายาแล้วแผนที่ประวัติศาสตร์สามารถก่อรูปการรับรู้อดีตของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใดอีกบ้างเป็นความจริงที่ว่าแผนที่เหล่านี้เสนอแต่ช่วงเวลาการเติบใหญ่ของไทยในภูมิภาคแห่งนี้แผนที่มีได้แสดงความพันแปรขึ้นลงของอณาเขต และอำนาจที่เกิดในบางช่วงบางตอนและไม่ได้นำเสนอลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของการเมืองในภูมิภาคแต่นี่คือจุดแข็งมิใช่จุดอ่อนแผนที่เหล่านี้เลือกสรรแต่สิ่งที่สามารถทำให้ชีวประวัติของสยามโดดเด่นขึ้นมาได้ด้วยการแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและเติบโตของร่างกายนั่นคือความเป็นชาติของสยามนังแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันด้วยภาพเจ็ดภาพ แผนที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่สุดเริ่มต้นของชาตินับแต่ยังเป็นเด็กน้อยว่าคนไทยถูกต่างชาติในที่นี้คือคนจีนบีบบังคับให้ต้องอพยพลงมาทางใต้อันเป็นดินแดนที่พวกเขาเชื่อว่าอนาคตอันรุ่งโรดรอคอยพวกตนอยู่การอพยพโยกย้ายแสดงถึงความทุกข์ยากและความรักอิสระภาพที่มีมาแต่โบราณกาลในที่สุด คนไทยได้เคลื่อนย้ายลงมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิที่ขเขมรครอบครองอยู่เกือบทั้งหมดแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากภายใต้การปกรครองของต่างชาติอีกก็ตามแต่อิสรภาพก็ยังดำรงอยู่ในหัวใจของคนไทยพวกเขาจึงต่อสู้เพื่อสถาปนาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของตนขึ้นจนกระทั่งเกิดอาณาจักรสุขโขทยัยตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปีในดินแดนแห่งนี้ อาณาจักรไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากต่างชาติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากพมา่าช่วงเวลาที่เชิดชูให้โดดเด่นแสดงให้เห็นว่าในภาวะระสำารเหล่านี้รกระัตรผู้กล้าหาญของไทยได้นำคนไทยเข้าต่อสู้เพื่อฟื้นฟูประเทศชาติอยู่เสมอในแต่ละครั้งสยามสามารถกลับมาเป็นปึกแผ่นได้เสมอและเกรียงไกรยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก และภัยคุกคามจากต่างชาติสยามก็ยังสามารถครอบครองความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองอยู่ได้แผนที่ทำให้อดีตของชาติมีชีวิตขึ้นมาแผนที่ทั้งหมดมีได้ดำรงอยู่อย่างเป็นเอกเทศแต่ทำงานร่วมกันในฐานะภาพรหัสชุดหนึ่งเมื่อมันร้อยเรียงรวมเข้าด้วยกันก็ได้คงเรื่องทั้งหมดของประวัติศาสตร์ไทย ผลทางอารมณ์อีกประการหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นผ่านแผนที่เหล่านี้คือความยิ่งใหญ่ของสยามเราสังเกตเห็นแน่ๆว่าร่างกายของสยามในอดีตนั้นช่างยิ่งใหญ่เสียนี่กระไรเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านทั้งหลายแผนที่ทำให้เราจินตนาการถึงวันชื่นคืนสุขแต่หนหลังเมื่อลาวรัฐมาลาย,ยูบางส่วนของจีนตอนใต้รัชฉาน กรมบูชาทั้งหมดและล้านนาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสยามสยามดูยิ่งใหญ่เสียจนศัตรูตัวฉกาจในประวัติศาสตร์ไทยคือพม่าและเวียดนามช่างดูต่ำต้อยในแผนที่ทุกฉบับสิ่งนี้แสดงถึงความพยายามของบรรพชนที่ได้สถาปนาและทำลงรักษาประเทศชาติไว้ทำนุบำรุงความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ปัจจุบัน แผนที่เหล่านี้มีได้มีไว้สำหรับศึกษาภูมิศาสตร์ในอดีตแต่มีไว้สำหรับสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของชาติข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหลายมีความจำเป็นเพื่อทำให้มันดูสมจริงและเชื่อถือได้จะมีประโยชน์อะไรที่จะผลิตแผนที่สยามปี2,112ถึง2,127 คริสตศักราช1569ถึง1584ระหว่างที่สยามพ่ายแพ้และถือกันว่าสูญเสียเอกราชให้กับพม่าหากมีใครทำออกมาในแบบเดียวกันกับแผนที่ประวัติศาสตร์อื่นๆสยามย่อมมีสีเดียวกับพม่าโดยอยุธยาถูกพนัวเข้าไว้ในอาณาจักรพม่าจะมีประโยชน์อะไร ที่จะผลิตแผนที่ของศตรวรรษที่15ขณะล้านนายยังเป็นเอกราชและต่อสู้กับอยุทยาเพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือสุขโขทยัยแผนที่สมมุติทั้งสองยอมสร้างความสับสนหรือทำลายวโดมการที่แผนที่ประวัติศาสตร์ทั้งชุดถูกออกแบบมาให้นาเสนอ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย